สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวเจลนวดเพราะว่าทุกวันนี้เราอะเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดไหล่ปวดคอปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะและยี่ห้อที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็คือยี่ห้อ Pearl Skin Drop ซึ่งมี2สูตรด้วยกันคือสูตรร้อนสีเหลืองและสูตรเย็นสีน้ำเงินเริ่มกันที่ตัวแรกคือสูตรร้อนคือยี่ห้อนี้นะเขาเคลมว่ามันช่วยบรรเทาอาการปวดหลังข้ออักเสบอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อคอเคล็ดขัดยอกอาการปวดของกล้ามเนื้อและการฟกช้ำต่างๆเนาะหลังจากที่เราใช้ดูแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันดีใช้ได้อยู่แบบให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็คูลแบบรีลีฟประมาณเดียวกับดีกว่าเคาน์เตอร์เพนเพราะว่าลิปมันเหมือนจะอยู่นานกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองเปล่านะสำหรับหลอดนี้ก็100cc ตัวเจลหอมกลิ่นซีตัสมิ้นซึ่งเราว่ามันเป็นกลิ่นที่ยูนิคมากอ่ะคือหอมสดชื่นอ่ะบอกไม่ถูกถ้าใครสงสัยว่ากลิ่นซีตัสคืออะไรเคยกิน Fisherman Friends กลิ่นซีตัสไหมถุงสีเหลืองอ่ะกลิ่นคล้ายๆกันแล้วก็มีออกมิ้นมิ้นเย็นเย็นนิดนิดมันก็จะแบบหอมสดชื่นอ่ะตัวเจลก็คือเป็นเจลสีขาวอะเนาะเป็นเจลสีขาวตึ๊ดเนื้อเหมือนโลชั่นเรามีอาการปวดตรงไหนหอมมากแล้วก็ทาลงไปหอมสดชื่นนวดวนนวดวนหอมอันสูตรต่อมาเป็นสูตรเย็นสูตรคูลนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าลิปเย็นเนี้ยมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อหรือว่าอาการบวมมันต่างกันคิดว่าต่างกันที่อาการบวมมาแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้สูตรร้อนอ่ะมันจะทำให้หลอดเลือดขยายมันจะยิ่งบวมใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้สูตรเย็นอ่ะมันจะช่วยลดบวมได้เนาะหรือแบบไม่ทำให้บวมมากขึ้นทีนี้จากที่เราใช้มาเราคิดว่ามันร้อนกับเย็นมันไม่ต่างกันมากถ้าอยู่ในแอร์ตัวนี้ก็จะหนาวมากตัวนี้ก็จะหนาวน้อยหน่อยถ้าเกิดว่าวันไหนเปิดแอร์ไม่เย็นเลยแล้วก็ทาตัวนี้ได้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าหนาวเลยแหละตัว texture ต่างกันกลิ่นก็จะต่างกันตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลิปเย็นใช่ปะมันก็จะมีความแบบเป็นแอลกอฮอล์กลิ่นแอลกอฮอล์เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ตัวนี้ไม่หอมไม่ได้สดชื่นอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยที่ไหนได้เป็นเนื้อโลชั่นเนื้อเจลเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อเจลที่แท้ทูทาไปก็จะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นเหนียวดมมากมันเป็นแบบแอลกอฮอล์โดยรวมแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เวิร์กอยู่แต่ส่วนตัวแล้วถ้าเราจะซื้อหลอดเดียวเราแนะนำอันนี้ดีกว่ามันอเนกประสงค์กว่าแล้วก็หอมกลิ่นดีกว่าเนาะใครอยากผ่อนคลายซื้อมานวดซื้อมาทาอะไรเงี้ยมันดีกว่าเคาน์เตอร์เพนไปละบาย소란스러운 사람들 지나 내 마음이 멈춰서는 중 모든 게 반짝이는 것 같아